บนแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนั้นถือว่าเป็นทำเลปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะที่นี่ยังเป็นแหล่งปลาทูซึ่งมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในช่วงปลายปีถึงต้นปีแบบนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลาทูโตเต็มวัยและมีรสชาติอร่อยที่สุดค่ะทุกๆปีก็มีการจัดเทศกาลปลาทูแต่คนแม่กลองต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงจรชีวิตของปลาทูติดตามจากรายงานของคุณวิริศหุ่นเจริญค่ะปลาทูหลายร้อยกิโลกรัมจะถูกส่งมาที่บ้านของทองอยู่หารินสวัสดิ์แม่ค้าปลาทูนึ่งตำบลแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประจำทุกเช้ามืดเพื่อผ่านกระบวนการทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำก่อนบรรจุใส่เข่งตามขนาดต่างๆแล้วจึงนำไปนึ่งหลังจากนั้นพนักงานจึงแยกจำนวนตามที่ลูกค้าสั่งไว้ทองอยู่ยอมรับว่าในปีนี้ปลาทูหาได้ยากขึ้นทำให้ต้องมีการปรับปริมาณเพื่อคงราคาเดิมไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคปรับตัวยังไงล่ะจริงๆแล้วปลาเนี่ยไอ้ปลาทูเนี่ยนะมันก็เป็นที่เราด้วยถ้าปลาซื้อได้ถูกเราก็เลี้ยงให้เขาเต็มๆเข่งหน่อยถ้าปลาราคามันสูงเราก็ต้องเจียดมาทำไอ้ปลาที่ราคาสูงหน่อยให้มันมากหน่อยต้องทำแบบนี้หมายอยู่ไม่ได้นี่เป็นปลาทูที่เรือประมงจากสมุทรสาครจับได้ก่อนที่จะนำมาขึ้นฝั่งขายที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนและตุลาคมชาวประมงไม่สามารถจับปลาทูทั้งที่อยู่ในช่วงที่มีจำนวนมากที่สุดชาวประมงบอกว่าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาคิดว่าทำให้ปริมาณปลาทูในปีนี้ลดน้อยลงเพราะอากาศที่มันจะร้อนปกตินะน้ำทะเลเลยนะเพราะว่าในเรือนี่มันจะมีจอวัดระดับอุณหภูมิน้ำด้วยน้ำเราปกติเคยจับปลาอยู่เนี่ยเราปลาทูเนี่ยประมาณ20องศา25องศาเนี่ยจับปลาพอ30กว่าเนี่ยมันจะหายากน้ำจะร้อนโอกาสร้อนมันจะไม่ค่อยเจอการสร้างสิ่งกีดขวางน้ำที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยเช่นเขื่อนหลายแห่งเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเชื่อว่าทำให้ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารในบริเวณอ่าวไทยที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กชนิดต่างๆเปลี่ยนไปส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงตามไปด้วยเมื่อเราใส่โครงสร้างแข็งไปปิดกั้นสายน้ำเนี่ยมันไม่ได้ปิดกั้นแต่กระแสน้ำแต่มันปิดกั้นแร่ธาตุสารอาหารไว้ด้วยใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสายน้ำถูกปิดกั้นเนี่ยทำไมปลาทุกชนิดถึงต้องว่ายทวนน้ำก็เพราะว่าสารอาหารไหลตามน้ำทีนี้ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้เนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าเมื่อเราได้พลังงานแสงสว่างพลังงานความร้อนมามันแลกด้วยความมั่นคงของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดทุกปีจังหวัดสมุทรสงครามจะจัดเทศกาลปลาทูซึ่งจะมีการนำปลาทูมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายชนิดแต่จำนวนปลาทูที่ลดน้อยลงก็ทำให้คนในจังหวัดนี้เริ่มวิตกกังวลว่าเทศกาลนี้จะต้องหายไปในอนาคตด้านคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเห็นว่าการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศของฝ่ายการเมืองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างการสนับสนุนให้ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นครัวของโลกโดยการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศวีริศ หุ่นเจริญทีวีไทยรายงานข่าวมุมมองของนักวิชาการต่อการเตรียมยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเราต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะในความผิดพลาดของตำแหน่งรองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรซึ่งที่จริงตำแหน่งของท่านคืออดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะถือว่าเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวค่ะแต่ละปีจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาที่นี่จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยวแล้วแต่ถ้าดูจำนวนการท่องเที่ยวที่มีผู้ไปท่องเที่ยวเกาะช้างในช่วงปีนี้10เดือนที่ผ่านมามีไม่ถึง 200,000 คนค่ะและถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า1ล้านคนซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยอมรับว่ามีหลายปัญหาที่ต้องแก้ไขควบคู่กับการพัฒนาติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรตันงามค่ะในแต่ละปีเกาะช้างนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นในประเทศไทยที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาไม่ขาดสายแต่ทว่าเกาะช้างในช่วง2ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกลับมีบรรยากาศไม่คึกคักเหมือนเคยแม้กระทั่งในช่วงสุดสัปดาห์จะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมและท่าเรือเฟอร์รี่เส้นทางคมนาคมหลักระหว่างฝั่งเมืองกับเกาะ
เดือนธันวาคมแบบนี้นะคะปกติจะเข้าสู่ช่วงฤดูของไฮซีซั่นแล้วค่ะแต่ว่าบรรยากาศที่เกาะช้างแห่งนี้นะคะยังคงเห็นได้ถึงบรรยากาศที่ซบเซาค่อนข้างมากค่ะโดยเจ้าของธุรกิจโรงแรมหลายแห่งนะคะได้บอกค่ะว่าขณะนี้มีตัวเลขของผู้ท่องเที่ยวค่ะเพียงร้อยละ50เท่านั้นและจะเดินทางมามากกว่านี้หลังจากช่วงเดือนมกราคมไปแล้วค่ะแต่ในส่วนของโครงสร้างของเกาะช้างตัวแทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดระบุว่าปัญหานักท่องเที่ยวน้อยลงยังส่งผลกระทบต่อรายได้การเข้าพักโรงแรมใหญ่ๆด้วยซึ่งปัจจุบันมีห้องพักทั่วเกาะช้างประมาณ 5,000 ห้องเพิ่มขึ้นจากเมื่อ2ปีก่อนที่มีประมาณ 3,000 ห้องและชัดเจนว่านักท่องเที่ยวนิยมโรงแรมระดับ3ดาวลงมามากกว่านอกจากนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าของไทยและวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เกาะช้างน้อยลงจากเป็นเดือนเหลือเพียงไม่กี่วันและยังรวมถึงวิกฤตการเมืองและอุทกภัยทั่วประเทศถ้าเกิดเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเนี่ยมันเราเจอปัญหาหลายอย่างก็คือปัญหาเรื่องของการเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของข่าวเกี่ยวกับช้างเรื่องพวกดินถล่มอะไรเงี้ยก็คือมันก็ทำให้มีช่วงนี้มันดรอปไปแต่ก็จะกลับมาช่วงมกราคมพามีนาอะไรเงี้ยครับหากเปรียบเทียบข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวปี2552และ2553พบว่าปีที่แล้วลดลงจำนวนมากทั้งภาพรวมจังหวัดตราดและที่เกาะช้างส่วนภาพรวมปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนเห็นชัดเจนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเหลือแค่ 180,000 คนจากเกือบ 600,000 คนเมื่อ2ปีก่อนส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของทั้ง2ปีพบว่าลดลงเช่นเดียวกันซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่รับตำแหน่งได้ไม่ถึง3เดือนยอมรับว่ายังมีปัญหาอีกมากบนเกาะช้างที่รอการแก้ไขควบคู่กับการพัฒนาคือหงต่านี่ก็ยังขายธรรมชาติได้อยู่นะก็ยังเป็นจุดที่ดึงดูดการท่องเที่ยวอาหารการกินที่สดแล้วก็ถูกนะฮะพืชผักผลไม้ต่างๆแต่เราคิดว่าเราก็จะสร้างเสน่ห์ยิ่งขึ้นนะเช่นเรื่องของขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแม้บรรยากาศท่องเที่ยวยังไม่กระเตื้องแต่สำหรับธุรกิจการบินกลับมีบางสายการบินลงทุนเปิดเส้นทางบินระหว่างจังหวัดภูเก็ตและตราดโดยตรงโดยมั่นใจว่าเกาะช้างและจังหวัดตราดยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอีกมากคิดว่าปีแรกๆนะฮะช่วงปีแรกเราก็คาดหวังสัก 30% 40% นะครับคือถ้าได้สัก 40 นี่ก็ดีมากแล้วนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ในปีงบประมาณ 2,554 จังหวัดตราดได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวรวม 324,000 บาทและยังมีงบดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมอีก20ล้านบาทภัทราพรตันงามทีวีไทยรายงานทหารไทยตรึงกำลังบริเวณชายแดนไทยพม่าหลังมีกระแสข่าวว่าการสู้รบนั้นอาจจะรุนแรงขึ้นในกลางเดือนนี้ค่ะขณะที่ผู้อพยพหนีภัยชาวพม่าบางส่วนนั้นเดินทางกลับบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินผู้อพยพหนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่าบางส่วนทยอยเดินทางข้ามชายแดนบริเวณบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากกลับไปยังฝั่งพม่าเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินไร่นาและสัตว์เลี้ยงหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมาไม่มีเสียงปืนจากการสู้รบทำให้บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์เก่าบ้านวาเล่เหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็กประมาณ100คนที่ยังคงพักอาศัยอยู่สถานการณ์ล่าสุดก็ยังคงมีการปะทะบริเวณพื้นที่ด้านในของพม่าจึงไม่ส่งผลกระทบกับฝ่ายไทยค่ะซึ่งทหารพม่าวางกำลังบริเวณค่ายวาเล่ตรงข้ามบ้านวาเล่อำเภอพบพระขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4และตำรวจตระเวนชายแดนที่346ตรึงกำลังตามแนวชายแดนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังมีกระแสข่าวว่ากะเหรี่ยง DKBA จะร่วมกับกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เข้าโจมตีทหารพม่าครั้งใหญ่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งหากการสู้รบรุนแรงขึ้นคาดว่าจะมีชาวพม่าหนีภัยเข้ามาฝั่งไทยเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจคณะกรรมการโนเบลที่มอบรางวัลสาขาสันติภาพให้กับนายหลิวเสี่ยวโปซึ่งเป็นผู้ต้องทูตจำคุก11ปีในข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงและยังกักบริเวณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนายหลิวนะคะทำให้พิธีมอบรางวัลในปีนี้ไม่มีตัวแทนที่ไปร่วมพิธีค่ะพิธีมอบ
บรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ74ปีที่ไม่มีการมอบเงินรางวัลประมาณ45ล้านบาทเนื่องจากในหลิวเสี่ยวโปเจ้าของรางวัลนั้นยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่จีนในข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและถูกศาลตัดสินจำคุก11ปีตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วขณะที่ภรรยาญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดของเขาถูกทางการจีนกักบริเวณไว้จึงไม่มีตัวแทนในหลิวเดินทางไปรับรางวัลขณะที่รัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจคณะกรรมการรางวัลโนเบลโดยระบุว่าการมอบรางวัลนี้ให้นายหลิวเป็นเพียงละครตลกทางการเมืองนอกจากนี้ทางการจีนยังได้ระงับสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ BBC และ CNN ในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลโนเบลที่นอร์เวย์ทำให้ชาวจีนกลุ่มหนึ่งหันไปติดตามชมการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตแทนอัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤศจิกายนพุ่งสูงสุดในรอบ28เดือนที่ระดับร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากราคาอาหารที่สูงขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะทางที่รัฐบาลของจีนก็พยายามลดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มปริมาณอาหารในตลาดนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าปริมาณเงินที่ถูกอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายและการให้สินเชื่อของธนาคารเป็นสาเหตุ